เพลงลำไยเนี่ยคือเพลงนี้เนี่ยพี่ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่กี่ปีอ่ะอู้4-5ปีอ่ะทุกวันเลยนะเกือบทุกวันเลยนะกินนอนกินนอนโตในรถตู้เลยถ้าจะให้นกมันเกิดนะต้องให้มันชื่อลำไยตอนแรกพี่ก็โกรธแล้วทำไมต้องเรียกมันลำไยพี่ครับเพลงคุณลำไยเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยพี่ทำเงินได้เป็น40ล้านนะครับตอนนั้น100กว่าล้านมีมา100กว่าล้านเหรอพี่ต้องมากินนะมีตามฤดูตัวใหญ่มากกิ้งโกงวันไหนไม่ได้กินจู้นะใช่ๆๆเหมือนจะลงแดงคุณเป็นแฟนคลับคุณลูกนกใช่ยายก็ลูกนกเหมือนกันลูกนกอะไรลูกนกแสกกลับบ้านยังจำและไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลองต้องจะเก็บเอาไว้ในท้องเลยมาพี่ก็มีทมใส่สวัสดีครับผู้ชมครับสแตกแดกตาใบแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้ลมเย็นๆฝนจะตกแบบนี้ครับผมนัดพี่สาวคนหนึ่งเอาไว้เป็นดาราในดวงใจเป็นนักร้องในดวงใจซึ่งทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าย้อนไปในยุคประมาณ10กว่าปีเองแหละผู้หญิงคนนี้ครองหัวใจคนไทยโอ้ในช่วงนั้นนะผมว่าดังที่สุดระเบิดระเบ้อเจ้าของเพลงที่ร้องเมื่อกี้ครับคนลำไยไปตามพี่ลูกนกให้หน่อยเด้อโชคเอ้ยไปตามให้หน่อยนัดไม่เป็นนัดเลยได้ข่าวว่าไปอยู่ระยองด้วยไปอยู่กับสามีที่ระยองเป็นชาวไร่ชาวสวนติดใจแล้วไม่ยอมมากรุงเทพด้วยเมื่อนี่ติดแก๊งหอยทาเพิ่นโอ้ยมันมาแกงหอยดอกต้มหอยหน้าความต้มบักหอยพี่น้องเอ้ยใส่อันนี้น้ำนี่บนบนอะไรฮะบนอะไรเอ้ามาตั้งนานเนี่ยเห็นคุณอีทบ้างไหมเนี่ยคุณอีทอยู่ไหนเนี่ยใครพี่ลูกใครเนี่ยฮะพี่ลูกใครเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักนางแบบเลยอะนางแบบเนี่ยนางแบบพี่ลูกนกปะครับเนี่ยใช่ไหนไหนถอดเสื้อดิถอดเสื้อหรอถอดแมสถอดแมสโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ลูกนกพาพรครับสวัสดีค่ะตายแล้วทำไมนัดแล้วทำไมไม่มาผมควรจะพูดคำนี้พี่มาแล้วทำไมไม่ส่งเสียงบอกผมมาแล้วก็ดีแล้วเอาพี่เอาส้มตำมาส่งหน่อยนั่นน่ะโอเคนั่นเอาโอ้ยยาโอ้ยเอาลงตรงนี้เลยเหรอฮะเดี๋ยวใช้แขกบ้านเขาไม่มีบันไดใช่ไหมมีเดี๋ยวมีทางลงพี่จะลงมาคุยกับผมไหมเนี่ยลงพี่บันไดเฮ้ยพี่คนนี้อุ้ยเขาทำไร่ทำสวนมาเขาเฮ้ยบันไดเขาก็ไม่มีพี่ฮะต้อนรับพี่ลูกนกสุภาพรครับพี่น้องครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อะไรเนี่ยหอยกินหอยบำรุงหอยหอยนาหอยเหรอหอยโข่งพี่นี่ทำไมหอยมันน้อยจังอ่ะเฮ้ยนี่ใหญ่แล้วนะพี่มีใหญ่กว่านี้เหรอพี่ไม่ได้กินหอยมาจะ20ปีแล้วพี่กินแต่หำละสิกูติดใจหำแล้วก็ลืมหอยใส่หอยเข้าไปเลยพี่เอาหอยเข้าลูกหอยพี่เอาหอยพี่ด้วยเฮ้ยยังไวยังแบบว่าโอ้โหโป๊ะไม่ธรรมดาครับขนาดว่าล้างไมค์ไปนานล้างเวทีไปนานอุ้ยพี่ก็ยังใช้อยู่นะเวทีอ่ะไมค์พี่ก็ใช้ทุกวันแหละไมค์พี่ใหญ่มั้ยใหญ่ไมค์คนนี้เหรอโอ้ยน้องเอานี่มาชมครับสแตกแบกตับมันต้องมีตับครับอุ้ยเองเอาเนื้อมาเหรออันที่พี่ไม่กินไม่เป็นไรผมกินเนี่ยเพราะว่าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าวันไหนไม่ได้กินจู้นะใช่เหมือนจะลงแดงแต่พี่อ่ะพี่เป็นพี่ไม่กินมาแต่นานแล้ว30ปีได้แล้วหนูไม่กินเนื้อนะใช่คือพี่ก็ไม่สามารถกินได้ถ้าพี่แตะไปปุ๊บเนี่ยพี่จะขึ้นไส้แล้วพี่ก็จะอ้วกจริงเหรอพี่จริงก่อนที่จะไปลุยกันผู้ชมขอตรวจก่อนพี่อ่ะถ้าไม่ใช่ตัวเองนะพี่จะไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยนี่จริงนี่พี่พ่อรักตัวเองมากรักมากอันนี้เรื่องจริงนะผู้ชมพี่นกพี่ลูกนกอยู่ระยองไปอยู่ระยองเราโทรหากี่เดือนแล้วพี่4เดือนแล้วที่ไม่ได้มาบ้านรังสิตเลยจริงๆนะผู้ชมจริงๆแล้วนี่ผมเล่นอยู่ที่โรงเบียร์หน้าฟิวเจอร์เนี่ยพี่ลุงนกเนี่ยมาดูผมตอนนั้นยังไม่เป็นวงลาสออนด้วยใช่ชอบมากเลยพี่เขาอาจจะเห็นแววก็ได้แบบผมได้ไปบ้านพี่นกด้วยนะครับแล้วก็น่ารักมากแล้วพี่ลุงนกเป็นกันเองมากๆดังมากๆตอนนั้นพี่ลองดูนะไม่เคยเลยอ่ะแล้วเป็นอะไรที่กลัวมากเออแล้วครับมาเรียบร้อยนะครับกล้องแอร์ทุกคนผ่านนะครับพี่นกเป็นคนกำแพงเพชรใช่ค่ะแม่คนโคราชอ๋อเป็นลูกครึ่งนี่เป็นลูกครึ่งแต่รวยนี่เนี่ยบ้านนี่เป็นกำแพงเพชรเลยเหรอพี่
นะประมาณนั้นเนี่ยต้องไปแงะข้างฝาบ้านมากินอะไรประมาณนั้นพี่เป็นห่วงแล้วครับพี่เข้าวงการตอนไหนพี่พี่เข้าวงการประมาณตอนพ.ศ.4142ก็เป็นลำไยนี่คือ42แล้วตอนนี้ก็22ปี22ปีประมาณ22ปีใช่ๆๆคือเป็นนักร้องประกวดมาก่อนใช่ป่ะครับไม่เคยไปประกวดแค่ครั้งเดียวพี่ก็เคยพาไปประกวดที่เขาดินฮะอ๋อมีงานประกวดเขาดินใช่ใช่เขามีเขาเหมือนราชาเสียงทองอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่ไหมพี่ก็ได้ที่หนึ่งนักร้อง30กว่าคนครับกว่าจะมาเป็นลูกนกเพลงลำไยเนี่ยคือเพลงนี้เนี่ยพี่ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่กี่ปีอ่ะอู้สี่ห้าปีทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยนะกินนอนกินนอนโตในรถตู้เลยไปฟังเพลงนี้ก่อนเธอเรียกฉันลำไยฉันเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมานี่เป็นไงครับคุณลำไยและก็ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนจะต้องร้องเพลงนี้พี่ภาคภูมิใจที่สุดคือเขาเป็นคนที่สติไม่ดีครับครับเจอหน้าเวทีเนี่ยบ่อยมากเลยเขาสามารถร้องเพลงที่ได้โอ้โหภูมิใจนะปลื้มมากนะอย่างนี้นะรู้ไหมอ่ะพี่นกร้องเพลงอยู่หน้าเวทีนะพี่กระโดดลงไปกอดเขาเลยทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ 4-5 ปีใช่แล้วก็ไปเมืองนอกแล้วพี่ก็ดีใจอีกฝรั่งรู้จักคุณลำไยโอ้โหเขาบอกว่าชอบมากเลยชอบตาเนี่ยชอบรอยยิ้มชอบตาชอบอะไรคนที่ยิ้มแล้วโลกมันสวยไปหมดเลยผู้ชมครับใหญ่แล้วเพลงนี้เนี่ยใครเป็นคนแต่งอะไรยังไงพี่แล้วไปได้มายังไงเพลงเนี้ยเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์สมปองเปรมปีท่านก็บอกว่าถ้าจะให้นกมันเกิดนะต้องให้มันชื่อลำไยตอนแรกพี่ก็โกรธบอกว่าทำไมอ่ะหนูก็อยากร้องเพลงหวานๆเหมือนพี่พึ่งหนูก็แต่งตัวสวยๆเหมือนคนอื่นได้อะไรเงี้ยทำไมไม่ให้หนูเป็นอ่ะทำไมต้องให้หนูเป็นชื่อลำไยอะไรอย่างเงี้ยพี่โกรธในใจนะแต่ไม่กล้าเถียงเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดลูกศิษย์ทุกคนนะถ้าเกิดใครขึ้นเนื้อมาได้จะให้เป็นลิขสิทธิ์ของคนนั้นแล้วเผอิญว่าพี่อู๋จะขึ้นมาได้ว่ายังจำไม่เคยลืมเลือนขึ้นได้มาท่อนหนึ่งท่อนแรกแล้วพอเสร็จถามจริงๆน้องกิ๊กจนจบคือพี่โอเลี้ยงเชิญยิ้มพี่โอเลี้ยงกับพวกเราเนี่ยนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเขาก็มองพี่เฮ้ยเส้นผมมันก็ทำไฮไลท์กางเกงมันก็ใส่กางเกงยีรีวายกระเป๋ามันก็เข้าคอได้แล้วทำไมต้องเรียกมันลำไยอะไรแต่งมาจากตัวพี่เองจริงหุ้ยไม่ใช่ว่าแต่งมามีอยู่แล้วไม่ใช่เพลงมีอยู่แล้วมาจากพี่ลุงนกเลยใช่เขาก็มองว่าไอเด็กคนเนี้ยถ้ามันชื่อลำไยแล้วมันมาจากไหนและไอ้น้องกิฟเชอรี่น้องวายเราร้องเพลงกลางคืนอ่ะนะเราร้องเพลงคาเฟ่อ่ะน้องกิฟเชอรี่น้องวายไปตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันใช่และนกก็บอกว่าอาจารย์คนบ้านนอกนะเขาที่ใสแล้วอยู่ๆมาเขามาเปลี่ยนเป็นเชอรี่ อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นน้องกิฟเชอรี่น้องวายมีตั้งอะไรเงี้ยคือเพลงนี้มาเพื่อพี่ลูกนกจริงๆโอ้ขออนุญาตนะพี่เอาเลยพี่อยากทานนะแต่ว่าพี่ทานไม่ได้พี่ตำห้องตำเลยมาโชว์เลยมาพี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้นัวใช่ไหมผงนัวผงนัวใช่ไหมโอ้โหคล่องเลยอย่างเงี้ยพี่นกชอบกินพี่ครับเพลงคุณลำไยเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยพี่ทำเงินให้เป็นกี่สิบล้านนะครับตอนนั้นร้อยกว่าล้านมีเงินไปร้อยกว่าล้านเหรอไม่ใช่พี่มีนะพี่ยังไม่ได้เลยอันนั้นตัดไปช่างมันเขาบริษัทได้ร้อยกว่าล้านเฉพาะซีดีเนี่ยซีดีที่ขายคุณลำไยเนี่ยซีดีทั้งหมด1 ล้าน 1 ล้านอัตีเท่าไร1,500,000แผ่นครับว้าวแต่พี่นกก็ไม่ได้อะไรกับเขาพี่นกเปอร์เซ็นต์มันก็มีแต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้อะไรกับเราเลยซึ่งเราก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะเราดีใจกับการร้องเพลงอย่างเดียวเหมือนกันพวกเราศิลปินอ่ะพี่นกก็จะได้แต่แค่เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตหรือสมมติตัวเองจ้างเนี้ยอ่ะไปเก็บตังค์ให้ตัวเอง 5,000 10,000 นกก็จะได้แค่ตรงนั้นเอาไม่ต้องเอาช่างมันที่เราไม่คือมันต้องได้อยู่แล้วอ่ะจริงๆไม่จริงมันต้องได้แต่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้ไปร้องขอว่าจะต้องให้พี่นกตอนนั้นเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้แต่ว่าพี่นกไม่ทำ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าลูกทุ่งเราจะไม่เป็นสิทธิ์คิดล้างครูไม่ทำให้ผู้มีบุญคุณจะด้วยใช่จะด้วยเหตุผลกันอย่างนั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราไปมองตรงกันข้ามว่าเฮ้ยถ้าเกิดบริษัทเขาทำเราแล้วไม่ดังล่ะเขาลงทุนไปกับเรา5 ล้านอ่ะสมมุตินะ5 ล้านแล้วเงิน5 ล้านเขาจะเอาตรงไหนเราก็คิดตรงนั้นแล้วเราก็จะสบายใจคือเพลงมันดังมากเหมือนผมตรงลาซาออนตอนนั้นมีทุกคนต้องว่าอู้อีตัวมีเงินเป็นหลายสิบล้านคือเราคนนะคิดว่ารางวัลเยอะไงแต่ว่าของผมเนี่ยคนมันเยอะแต่ของพี่ลูกนกนี่ก็คืออีกคนกรณีนะเราเข้าใจ
ประมาณแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มจัดไปครับแต่ก็มีความสุขนะเพราะว่าได้เป็นคุณลำไยได้มีชื่อเสียงได้ทุกคนได้รู้จักเนี่ยเพลงสร้างคนโอ้ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ 4-5 ปีใช่พี่นกแค่นี้พี่นกก็ดีแต่ทุกวันนี้พี่นกก็ยังทัวร์อยู่ยังร้องเพลงอยู่ยังร้องเพลงอยู่จริงเองได้ข่าวว่าพี่จนล่าสุดเนี่ยพี่ก็ทำไมไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ระยองใช่ไปอยู่ระยองนี่คือแฟนอ่ะแฟนพี่อ่ะเขาทำงานนักข่าวช่อง7จะเป็นสติงเกอร์ประจำอยู่ที่ระยองครับแล้วคราวเนี้ยคือครอบครัวพี่ต้องเล่าก่อนว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยครับคือต่างคนต่างอยู่คือนานๆพี่ก็จะได้แย่ๆเอ้ยเจอพี่ พี่ก็ต้องย้ายไปอยู่เขาโดยปริยายอ๋อหนีแต่ผู้ชายหนีแต่รู้ได้ไงอ่ะกับแฟนพี่ตอนนี้คือมีผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแนะนำให้เจอกันแล้วก็มาชอบกันที่ร้านแต่พี่ก็ไม่ชอบเลยนะผู้ชายคนนี้พี่ไม่ได้ชอบเลยเขาก็ไม่ได้ชอบพี่ก็ไม่ได้ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ชอบเขาพี่นกไปตอนแรกเองตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรลองตีเล่นๆดูเคยเล่นดนตรีอ๋อพี่เป็นดนตรีด้วยแล้วมันไม่ดังก็เลยลองเล่นนักร้องดูพอเล่นนักร้องปุ๊บดังเลยพี่ก็หาเนี่ยแล้วก็ทราบว่ามีน้องมีลูกสาวน่ารักมากมีลูกสาว9ขวบแล้วใช่มั้ยพี่10ยัง12แล้ว12แล้วเรียนป .6 อ่ะหนูลองชิมหน่อยดิไม่รู้อ่ะพอยังนี่อร่อยอ่ะฮะอร่อยมั้ยอร่อยนัวนัวนัวพอป่ะใส่อะไรอีกพอละใส่ถาดดิพี่ผมจะสั่งเมนูร้านให้พี่ชิมด้วยเหรอเอาพี่สั่งไว้อ่ะท่านผู้ชมครับต้อนรับพี่สาวเราอันนี้ที่ร้านถ้าพี่ต้องมากินนะมีตามฤดูตัวใหญ่มากกิ้งโกงกิ้งโกงครับกิ้งโกงกินเป็นไหมพี่กินเป็นอร่อยอันนี้ใช่ไหมที่ใส่หอยนี่อะไรนี่ครับอร่อยมากเลยไก่นี่ไก่พี่จะได้กินได้หอยนาผู้ชมครับหายากหอยนาไม่มีแล้วนะบ้านเราไม่มีไม่มีพี่พอดีนี่นำเข้าจากกาฬสินธุ์สั่งมาใช่พี่และอันนี้ครับหมกปลาแซลมอนอันนี้เป็นเมนูที่ที่ร้านเราพิเศษชอบมากเลยชอบมากเลยปลาโอ้โหวันนี้ผู้ชมครับอาหารแนะนำนะถ้ามาที่ร้านต้องสั่งได้กินส้มตำฝีมือพี่สาวผมด้วยตำแบบไม่ใส่น้ำปลาอร่อยป่ะไม่รู้นะพี่อาจจะตำไม่แซ่บก็ได้นะอันนี้อีกครับผู้ชมครับอมกบครับเป็นอะไรที่ขายดีมากๆใครมาต้องสั่งขอบอกเลยว่าแม่ทำไก่อร่อยมากไก่กบไก่กบอมกบขอบอกนะคะคุณผู้ชมใครที่อยู่รังสิตคลอง3ใกล้ๆโรงเรียนโชคชัยตรงหน้าเซเว่นโรงเรียนนานาชาติอร่อยจริงๆไม่ผิดหวังครับสุภาพรการันตีได้เลยค่ะคุณลำไยนะคะพิมพ์ใน Google ก็ได้นะท่านผู้ชมสั่งออนไลน์ได้นี่น่ารักจริงจริงอร่อยจริงเด้งถ้าเขาบอกอร่อยก็คืออร่อยครับพี่ขอบคุณมากครับอร่อยอร่อยมากเลยตัวเองไปอยู่ที่นู่นทำอะไรพี่ด้วยพี่ชอบทำกับข้าวพี่มาทำน้ำพริกขายน้ำพริกบ้านคุณลำไยอ๋อวันนี้เอามาไหมเนี่ยเอาข้าวมาเฮ้ยเอามาดิเอามาให้ต้องจ่ายมาให้หนูมันเป็นน้ำพริกที่พี่ทำเป็นแบบเป็นภาคกลางมีแจ่วบองแจ่วบองพี่ก็ไม่ได้ทำแบบว่าเหมือนทางภาคอีสานจ๋าแล้วก็มีน้ำพริกหมู3ชั้นผัดแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่านกทำอะไรเงี้ยมาอีกแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะคุณตาตาสวัสดีมาอีกแล้วเขาอาศัยอยู่ในสวนมะนาวตรงนี้เคยมาขอข้าวกินเมื่อคลิปที่แล้วมาขออีกแล้วเลยเนี่ยยายเป็นแฟนคลับเขาโอ้คุณเป็นแฟนคลับคุณลูกนกใช่ยายก็ลูกนกเหมือนกันลูกนกอะไรลูกนกแสกคุณเป็นแฟนคลับพี่ลูกนกคุณก็ต้องร้องเพลงพี่ลูกนกได้ดิได้เลยแต่ยายร้องเป็นเพลงของยายได้ไหมทำน้องเข้าเลยเอาลองดูอำลาแล้วนะบัวฝายคนฝายมาอยู่ห้วยฟางอยู่ฟรีเนื้อพี่ไม่ฟางอยู่ที่ห้วยฟางในปีฝ่าฝ่าย้ายมาที่สะพานฝายมาขายฟักแฟงแตงฟ้าชีวิตเฟงฟางยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาสะพานฝายอยู่ได้เดือนฝ่าเลยย้ายมาใต้สะพานแฟนจุ๊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 
ั่นนี่นี่หิวเลยสิเนาะจะถึงไหมเนี่ยน้ำจิ้มจึ๊บจึ๊บอร่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปด้วยอะไรคะขอนี่ไปด้วยเอามามายายฮะคุณคะคุณทำไมลูกไม่บอกว่ามันยังร้อนอยู่โอ้เอาไปคุณคะขนาดนี้ไม่เคยราดยายเลยเล่าเคยราดด้วยอยากดูยายโจ้ยายโชคไอ้ตาโชคไอ้นัทก็ไปช่องคนหลังครัวจ้าคนติดตามเยอะยังใกล้แล้วใกล้ใกล้พันใกล้ถึงกางเกงในแล้วเอาอะไรไปกินห่อให้ไปแล้วนะตานะจ้าไปกลับเลยกลับไปทันทีใหญ่เลยเขาจะเข้าไปนี่เขาอยู่ซอยที่นี่ซอยพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้กูบอกให้ทำเรือดีๆเรือนี่กระโบเฮ็ดหัวอยู่หันละอันนี้เป็นแจ่วบองทรงเครื่องอันนี้สับอ๋อแจ่วบองทรงเครื่องแจ่วบองทรงเครื่องอันนี้หมูผัดอันนี้คือแจ่วบองธรรมดาอันนี้คือทำแบบทำมือเลยใช่ไหมพี่เนี่ยธรรมดานะอันนี้แจ่วบองอันนี้แจ่วบองธรรมดาหนูเปิดได้เลยหนูเปิดได้เลยพี่ที่ตั้งใจเอามาให้หนูเอาช้อนตักได้เลยหนูกินได้ฮะเนี่ยมันหอมหอมมันไม่เหมือนหอมมะขามนิดๆใช่ปรุงอร่อยได้ใจคุณลำไยปรุงเองว้าวอันนี้น้ำพริกหมู3ชั้นเลยพี่หมู3ชั้นผัดอันนี้เป็นแจ่วบองโอ้เขาก็มีสูตรของเขาอย่างนี้แหละขอแจ่วบองก่อนนะผู้ชมโอ้โหหอมปลาร้าว้าวพูดตรงๆแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยมันจะหอมขาหอมเครื่องสุกหอมปลาร้าและเครื่องสุกมันไทยมันครบใช่ปลาร้าสุกใช่ไหมพี่สุกสุกแจ่วบองสุกอร่อยไหมเองพูดตรงๆเอาตรงๆพี่ลูกจะได้ดีใจผมไม่ได้ยอคือเครื่องเทศพี่ถึงได้นะผู้ชมอันนี้ได้ต้องสั่งขออนุญาตอร่อยอร่อยมันต้องกินอันนี้จะเป็นรสชาติที่แบบเด็กๆแล้วอันนี้ก่อนมันจะรสชาติรับมาขายที่ร้านนี่ก่อนป่ะแล้วก็ฉีกตาพี่นกออกเอาตาเราใส่มีหมูด้วยเออถ้าเธอจะเอาเดี๋ยวเขาทำให้มีหมูด้วยใช่ไหมพี่มีหมู3ชั้นอร่อยเออข้าวหมดแล้วนี่นี่อันนี้ชดน้ำพริกอร่อยนะกินแล้วพูดฟาดเลยน้ำพริกอะไรวะเนี่ยคนที่ดิฉันชื่นชอบไม่นะฝากแฟนคลับสไตล์แดกตัดนะครับผู้หญิงคนนี้สุดยอดจริงๆครับเกือบ20กว่าปีแล้ว22ปีแล้วกับในวงการตั้งแต่คุณลำไยมาแล้วไปอยู่ระยองแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขนะครับแล้วก็ทำนี่ฮะน้ำพริกบ้านคุณลำไยนะครับใครสนใจก็ดีครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ร้านโคสแต็กแดกตับนะครับติดกับดีมเบิลนะครับตอนนี้ยังนั่งที่ร้านไม่ได้ก็แต่ว่ามีบริการสั่ง Delivery ไม่ว่าจะเป็น Grab Lineman Food Panda Robin Hood ก็มีสั่งได้เลยนะครับก็โทรมาได้ตลอดนะครับแถวๆนี้10กิโลนี่4-5กิโลส่งฟรีเนาะอาหารหลากหลายอีสานขนาดแท้มรดกแซ่บจากคุณแม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวผมซึ่งไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าคิดไว้นานแล้วอยากจะให้มารับเชิญกับสแตกแดกตับแต่นั่งรถขับรถมาจากระยองต้องขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวอนาคตไม่แน่อาจจะได้เห็นขึ้นเวทีเดียวกันน้องพิสาเนาะขอบคุณมากขอบคุณหนูมากๆนะคะที่ให้พี่มาเจอเพราะพี่อ่ะชื่นชอบหนูอยู่แล้วชื่นชอบมากชื่นชอบจริงๆก็อยากจะทำเพลงอีกนี่ให้เดนแต่งให้เดนพิจิลิงกันนะพิจิลิงกันได้เออไม่แน่นะเอาสิเออนิดนึงถ้าเพลงคู่ต้องร้องยังไงนะแต่งสดๆเลยอีจันทานหรืออีจันไรเราตั้งมากมายเราไม่ยอมด่ากันอีอปรีสีกบาลสังขวัญสันดานก็ยังดีอีหอขากน่ารักจะตายทำไมไม่ด่ากันล่ะพี่อีเวนอีดอกก็ได้มาด่าอีควายอับอายสิ้นดีไปเลยลาไปก่อนผู้ชมครับไปเลยคุณยายมึงกลับไปเลยสวนมะนาวมึงไปเลยไปสวนมะนาวมึงนู่นไปก่อนนะผู้ชมครับอันนี้ไม่ไหวอันนี้ก็กัดอุ้ยโทษทีขอบคุณค่ะดูปลานะ